เราไปดูเรื่องของคำสั่งคสช.ที่ออกมาว่าจะยึดคืนพื้นที่สปก.ที่ถือครองโดยมิชอบตามกฎหมายนะครับทำให้บรรยากาศทั่วประเทศตอนนี้ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้มีประชาชนหรือว่าเกษตรกรมายืนยันสิทธิ์กันเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสิทธิ์ทำกินกันต่อไปพาไปตรวจสอบบรรยากาศที่จังหวัดสระแก้วกันนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับเชิญค่ะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมการดำเนินตามนโยบายนี้นะครับและในขณะเดียวกันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรจำนวนมากนะครับทยอยเดินทางมายื่นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสปก.ที่นี่ครับบริเวณหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วชาวบ้านจากหลายตำบลที่อาศัยทำกินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสปก.ทยอยเดินทางเข้ามายื่นเอกสารสิทธิ์เป็นจำนวนมากครับหลังจากทางเจ้าหน้าที่ติดประกาศให้มายื่นแสดงสิทธิ์ภายใน15วันซึ่งวันที่11สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันยื่นสิทธิ์วันสุดท้ายครับบ่แก่งเป็นของหลวงไปทั้งตัวบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดกิ่งทำกิ่งเพิ่นก็สิยึดไปของหลวงทั้งตัวต้องมาแจ้งแจ้งวันนี้สบายใจขึ้นไหมครับหลังจากสบายใจอยู่แจ้งไปแล้วใช่ไหมครับแจ้งนะจ๊ะมีรายงานสรุปพื้นที่เป้าหมายกรณีผู้ถือครองรายใหญ่เกิน500ไร่ที่ปิดประกาศและครบกำหนดแล้ว52แปลงใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์กาญจนบุรีกำแพงเพชรและชัยภูมิเนื้อที่ 5,280 ไร่มีผู้คัดค้านจำนวน 1,806 รายเนื้อที่ 38,949 ไร่และพื้นที่คงเหลือหักจากการคัดค้านแล้ว 1,199 ไร่และมีพื้นที่ที่ไม่มีผู้คัดค้านพร้อมแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดินเนื้อที่ 3,395 ไร่ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี3แปลงเนื้อที่ 2,395 ไร่และจังหวัดสระแก้ว1แปลงเนื้อที่ 1,000 ไร่ดังนั้นตอนนี้มีพื้นที่ที่ยึดคืนมาและสามารถนำไปจัดสรรให้เกษตรกรได้แล้ว 13,595 ไร่ครับสำหรับที่สปก.จำนวน1แปลงเนื้อที่ 1,000 ไร่ในจังหวัดสระในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับมีผู้สละการครอบครองนั้นชาวบ้านรู้เพียงว่าเป็นที่ดินของคุณหญิงประภัยซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดสระแก้วครับด้านนายทศพรเวชวิมลรัตนาชาวบ้านตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกำลังกังวลว่าอาจจะถูกยึดที่ดินคืนเนื่องจากมีที่ดินหลายแปลงรวมกว่า100ไร่ซึ่งก็ยอมรับว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีสปก.ซึ่งมีเพียงใบเสียภาษีบำรุงท้องที่มาแสดงเป็นเอกสารสิทธิ์ในวันนี้ครับการขอคืนพื้นที่สปก.ครั้งนี้นะครับแบ่งพื้นที่เป้าหมายเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ถือครองที่ดินสปก.เนื้อที่500ไร่ขึ้นไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เปลี่ยนมือผู้ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่สปก.เนื้อที่100ไร่ขึ้นไปและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดมอบให้สปก.และมีเนื้อที่500ไร่ขึ้นไปครับและนี่คือบรรยากาศสดๆจากหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งประชาชนจำนวนมากอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้กำลังรอที่จะยื่นเอกสารสิทธิ์ในช่วงบ่ายซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงพักเที่ยงของหน่วยงานราชการครับขอบคุณ